ชุกขาฮัมนีตาเซงิชุกขาฮัมนีตาชิกุเอซออูจิเอซอเจยซารังฮัมนีตา20ปีบริบูรณ์กับการก้าวข้ามจากศิลปินชื่อดังในไทยไปตามความฝันสู่การเป็นศิลปินไอดอลเคป๊อปสวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงเคป๊อปแล้วก็เด็กไทยที่ไปโด่งดังไกลในต่างแดนนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบก่อนใครนั่นเองและในวันที่11เมษายนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันดีอีกวันนึงเลยของเด็กหนุ่มไทย1คนนะครับที่เขาเนี่ยขอทิ้งความฝันจากการงานที่กำลังรุ่งในประเทศบ้านเกิดและเดินตามความฝันของตัวเองนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเป็นเด็กฝึกไปอีกนานแค่ไหนกับน้องยอดยงศิลป์นะครับที่ปีนี้เนี่ยน้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางช่อง Beaver Guru ก็ขอเป็นสื่อกลางนะครับในการอวยพรวันเกิดนะครับให้ปีนี้เนี่ยของน้องเป็นปีที่ดีไม่เจ็บไม่ป่วยและก็ขอให้น้องมีความสุขในสิ่งที่ทำและก็สิ่งที่เลือกนะครับขอให้น้องเนี่ยได้เดินตามความฝันและอยู่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงการบันเทิงเคป๊อปต่อไปด้วยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยน้องยอดนะครับเป็นเด็กเทรนอยู่ในค่ายยักษ์ใหญ่ในเกาหลีนะครับกับค่าย High Corporation ที่มีรุ่นพี่ร่วมวงการนะครับอย่างวง BTS นั่นเองครับและถูกวางตัวเนี่ยว่าจะได้เดบิวต์ภายในปีนี้นะแต่ทางค่ายก็คือมีการแจ้งเด็กๆไว้แล้วว่าถ้ามาตรฐานยังไม่ได้ก็อาจจะต้องมีคนที่ต้องออกจากวงหรืออาจจะไม่ได้เดบิวต์ในปีนี้นะครับทางแอดก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องยอดของเราด้วยนะครับว่าให้สู้ๆและอดทนนะครับฝึกซ้อมให้มากๆและขอให้เด็กๆเทรนนีเอนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถูกวางตัวไว้แล้ว7คนขอให้ได้เดบิวต์กันครบวงด้วยนะครับและคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่แอดได้นำมาฝากกันนะครับว่าวันที่11เมษายนก็คือวันนี้นั่นเองฉลองวันเกิดวันครบรอบอายุครบ20ปีของน้องยอดนะครับและก่อนจากกันนะครับแอดฝากทุกคนเช่นเคยเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารในวงการบันเทิงเคป๊อปแล้วก็ข่าวสารของน้องๆเด็กไทยที่ไปดังต่างแดนด้วยนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับฟังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ